สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของการศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆในเรื่องราวของพระเครื่องเมืองไทยของเราครับซึ่งทุกๆเรื่องราวนั้นคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับและวิธีดูศึกษาพิจารณาวัตถุมงคลเพื่อที่จะร่วมกันต่อยอดพระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้นะครับรายการของเราเดินทางมาที่วัดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้รายการของเราได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากท่านพระมงคลวรากรหรือว่าหลวงพ่อชาญเจ้าอาวาสวัดบางบ่อนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องราวประวัติของท่านนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีอายุมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการครับขอเชิญกราบนมัสการหลวงพ่อชาญพร้อมกันครับนมัสการพระคุณเจ้าครับครับคุณผู้ชมครับและข้างๆผมนะครับคือพี่อนันต์หรือว่าพี่เปี๊ยกนะครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกครับซึ่งวันนี้พี่เปี๊ยกจะมาร่วมพูดคุยนะครับสนทนาธรรมกับเราด้วยนะครับพี่เปี๊ยกครับทราบมาว่าปีนี้หลวงพ่ออายุ102ปีแล้วนะครับตอนนี้สุขภาพท่านเป็นไงบ้างครับแข็งแรงดีครับครับพี่เปี๊ยกปกติก็ดูแลหลวงพ่อตลอดครับครับเล่าหน่อยว่าสุขภาพท่านเป็นไงบ้างตอนนี้คือท่านสามารถเดินแล้วก็สามารถรับแขกรับอะไรได้ปกติไหมฮะได้ครับครับผมรับได้แขกรับแขกได้ปกติครับครับผมแล้วท่านเดินเรื่องก็ยังข้อมูลครับครับรับกิจนิมนต์นอกพื้นที่ไหมครับรับครับโอ้โหแปลว่าท่านแข็งแรงมากเลยนะครับครับพี่เปี๊ยกดูแลหลวงพ่อมากี่ปีแล้วก็ประมาณพ่อย้ายมาแล้วครับครับผมประมาณสักกี่ปีได้คร่าวๆพ.ศ.2510ครับอ๋ออุ้ยก็หลายปีแล้วนะฮะโอ้หลายสิบปีแล้วนะครับก็ดูแลหลวงพ่อตลอดเลยนะครับฝากถามหลวงพ่อนี่นะครับคือตอนนี้หลวงพ่อเป็นไงบ้างที่วันนี้รายการมาถ่ายทำครับครับ510อ๋อ2510ที่หลวงพ่อจำได้นะพี่เปี๊ยกยังจำไม่ได้หลวงพ่อจำได้หลวงพ่อครับวันนี้รายการมาถ่ายทำต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตารายการของเรานะครับหลวงพ่อรู้สึกไงบ้างครับที่วันนี้รายการมาถ่ายทำที่วัดครับครับหลวงพ่อหลวงครับมีความรู้สึกยังไงในที่รายการมาถ่ายทำครั้งนี้ครับดีใจครับครับทำงานไปแล้วไม่ช่างครับครับครับวันนี้รายการของเราจะมาก็คือจะมาพูดคุยศึกษาประวัติของหลวงพ่อกันนะครับงั้นผมขอเริ่มเลยนะฮะพี่เปี๊ยกคำถามแรกนะครับอยากจะทราบว่าคือหลวงพ่อเนี่ยเริ่มบวชคือก่อนจะเริ่มบวชเนี่ยหลวงพ่อคือมีประวัติยังไงบ้างฮะบวชเด่นก็บวชพระนะครับบวชเด่นแล้วต่อเป็นพระครับครับหลวงพ่อบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใครบวชก็ต้องบวชเด่นก่อนหลวงพ่อบวชตั้งอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบอ๋อ20ครับอยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าประวัติก่อนจะบวชได้ไหมครับว่าก่อนจะบวชเนี่ยหลวงพ่อทำเป็นคนจังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับหลวงพ่อเล่าประวัติหลวงพ่อก่อนจะบวชอ่ะหลวงพ่ออยู่จังหวัดไหนพ่ออยู่เกิดครับเกิดนะครับจังหวัดนี้อำเภอหนองบ่อเนี่ยอ๋อเป็นคนในพื้นที่นะครับเวลาบวชที่วัดคลองสวนอำเภอโพครับวัดคลองสวนอยู่ทางเซาอ๋อครับอยู่ตรงปากคลองไงครับแต่ว่าไอ้วัดที่เราอยู่นี่เป็นสำนักสงฆ์ยังไม่ได้เป็นวัดครับแล้วพื้นเพลหลวงพ่อทำอาชีพอะไรครับทีนี้ก็เป็นวัดเลยฝังรุ่นมิตรแล้วครับแล้วหลวงพ่อพื้นเพลญาติโยมพ่อทำอะไรครับอาชีพนะครับอะไรทำอาชีพอะไรครับทำนาหรือทำอาชีพญาติก็ทำนากันอ๋อทำนาครับผมครับส่วนใหญ่ก็จะทำนากันนะฮะคนในกลุ่มฝักแคเล็กฝักแคเล็กตระกูลฝักแคเล็กตระกูลใหญ่ก็อยู่ที่นั่นครับแล้วหลวงพ่อก็เริ่มบวชตอนอายุ20ครับครับนะอายุครบ20ครับแล้วหลวงพ่อช่วงที่บวชเนี่ยหลวงพ่อได้ศึกษาปฏิบัติทำยังไงบ้างครับหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อบวชเนี่ยหลวงพ่อศึกษาปฏิบัติทำอะไรบ้างครับยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็เป็นแต่ว่าสวดมนต์ในศีลวัดก่อนครับก่อนเป็นในศีลวัดตรงต่อหนังสือนี่ครับนะโมพุทธังธรรมังสังฆังกิริโสพาหุงหากานี่ได้ไปแล้วครับอ๋อก็คือเป็นสวดมนต์ได้ทางเป็นในวัดอยู่แล้วครับ
แล้วหลวงพ่อครับแล้วพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อจำได้ไหมครับอุปัชฌาย์ชื่ออุปัชฌาย์เหลือสมโนอยู่เทพวัดเทพประหลาดครับช่วงที่หลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้ไปทุดงไปแบบที่ไหนยังไงบ้างครับไปสองครั้งครับครั้งแรกที่ไหนครับหลวงพ่อไปแค่พุทธบาทแค่ท่านดงหลังครับสองครั้งจังหวัดอะไรอยู่พระแท่นดงหลังจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมกาญจนบุรีครับหลวงพ่อครับครับหลวงพ่อช่วยเล่าถึงตอนที่ไปทุดงที่พระพุทธบาทนะครับว่าตอนนั้นเส้นทางมันยังยากลำบากไหมครับหลวงพ่อไปพุทธบาทเพราะฉะนั้นเดินผ่านนี่ผ่านจากประจิมบุรีนครนายกไปถึงพุทธบาทแล้วก็กลับแค่นั้นครับกลับไปลงเรือกลับครับตอนนั้นหลวงพ่อทุดงไปเนี่ยไปรูปเดียวหรือว่ามีพระองค์อื่นไปด้วยครับไปห้าองค์มีหัวหน้าครับแล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าหรอกเป็นพระใหม่ครับแล้วครั้งหลังไปสิบองค์ครับเราคนไหนเป็นหัวหน้าหลวงพ่อเป็นหลวงพ่ออื่นเป็นหัวหน้าครับระหว่างทางที่ทุดงหลวงพ่อได้ศึกษาได้ค้นพบอะไรบ้างครับก็ไปพบแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวันเลยครับเย็นเช้าพระสวดมนต์ครับก็คือนั้นเกี่ยวกับการสวดมนต์นะพระธรรมคำสอนเป็นหลักอันนี้ก็เดินไปขึ้นชั้นสองแล้วก็ไปที่พระจินบุรีเลยจากพระจินบุรีนครนายกไปจนถึงสระบุรีสระบุรีพุทธบาทพระพุทธบาทนะครับข้างหลังนี่ก็เลยไปประเทศหนองหลังครับหลวงพ่อครับเนื่องจากปัจจุบันเนี้ยถนนหนทางสะดวกสบายแล้วแต่สมัยที่หลวงพ่อไปเนี่ยเชื่อว่าถนนคงยังไม่ดีตอนนั้นเป็นไงลำบากไหมหลวงพ่อตอนไปทุดงก็เดินทางก็ลำบากธรรมดาถ้าคนไม่เคยเดินก็ไปใส่รองเท้าก็เดี๋ยวก็มีบุกใส่แล้วก็เดี๋ยวเท้าพองก็ได้แล้วเราเดินเคยแล้วไม่เป็นไรครับแปลว่าหลวงพ่อท่านเดินบ่อยฮะท่านชินถ้าไม่เคยไปใส่รองเท้าไอ้ทางมีสายมีอะไรเดินอากาศร้อนเดี๋ยวเท้าพองครับเจ็บเท้าอีกนะฮะครับทราบมาว่าหลวงพ่อเนี่ยน้ำไปลดไปเดี๋ยวก็พองครับต้องปล่อยเท้าเปล่าครับหลวงพ่อครับผมทราบมาว่าหลวงพ่อเนี่ยแบบเหมือนกับมีวิชาเกี่ยวกับในการทำเสือถูกไหมฮะเกี่ยวกับเสือนะครับหลวงพ่อไปเรียนวิชานี้มาจากที่ไหนยังไงครับเขาแย่ไม่ยอมแล้วเขาเพื่อนก็บอกเสือก็ไปรวมกับเขาเป็นกันได้ครับครับอ๋อครับก็เท่าที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้คือว่าหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนหลวงพ่อปลูกเสกถูกไหมฮะทำแล้วหลวงพ่อก็ไปร่วมทำวิธรรมด้วยครับไปได้มากผ่านปัจจินบุรีแต่คนนายกไปโดนอะไรกับอาจารย์บุรีครับให้เขาอะไรมีขั้นมันได้เป็นพันๆขั้นเนี่ยอ๋อครับขึ้นไปถึงยอดเขาครับโหครับหลวงพ่อครับแล้วหลวงพ่อมีอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อหลายรูปไหมครับก็หลวงพ่อเหลียวนั่นท่านจะได้บอกทางให้แล้วท่านไม่ไปแล้วครับเพราะเหลือวัดเขาวัดสองชั่วโมงครับผมเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อใช่ครับวัดสองชั่วโมงครับนอกจากหลวงพ่อเหลือแล้วมีองค์อื่นอีกไหมฮะพ่อเหลือวัดสองชั่วโมงนะแล้วพ่อเหลือมีหลายองค์อ๋อหลวงพ่อเหลือวัดเขาชะโงกนะครับพ่อเหลือเทพราชเป็นพระอุปัชฌาย์ครับไปครับหลวงพ่อเรียนวิชาจากหลวงพ่อเหลือองค์เดียวหรือใครครับก็ไปทุดงก็ได้จากอาจารย์ที่ไปทุดงด้วยกันเนี่ยบอกให้อะไรครับแล้วตอนศึกษาวิชากับหลวงพ่อครับไปเราไปเจอพระที่ท่านเคร่งครัดตรงนี้นะทางไปทางประจีนในพนิยมพวกชาวบ้านเขาเคร่งครัดนะพวกนี้มีความเคร่งครัดแม้แต่เดินหลีไปงี้ก็เงาบางก็ไม่เอาเขาต้องครับหลีหลีเงาพระครับเงาพระที่เดินเนี่ยที่พวกนี้ตกเข่งแม้แต่เงาไอ้
ไอ้ดวงตะวันเนี่ยมันทับภาพไม่ได้ครับทำไมครับหลวงพ่อเขาถือว่าเป็นยังไงอ่ะว่าเงาพระอยู่ตรงนี้แล้วเงาเราไปทับเงาพระอ๋อไม่ดีไม่ดีครับถือว่าไม่ดีใช่ไหมครับพระใบเงาเราไปจับพระเงาพระมาจับเราได้อ๋อครับผมครับผมคารวะครับพี่เปี๊ยกฝากถามหลวงพ่อหน่อยว่าตอนที่หลวงพ่อเรียนวิชาของหลวงพ่อเหลือเนี่ยเรียนวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้างหลวงพ่อครับตอนที่หลวงพ่อเรียนวิชาครับหลวงพ่อเหลือเนี่ยหลวงพ่อเหลือไม่ใช่หลวงพ่อเรียนวิชาอะไรมาครับไม่เรียนหลวงพ่อเหลือนู่นเรียนท่านเลยเดินทุกข์แล้วท่านได้สอนให้แล้วก็ให้ไปแล้วกันท่านไปแล้วสมัยนั้นโดยมากพระไปถึงท่านด้านนี้คุยอวดคุยดีเดี๋ยวเอายาววางพุทธวันนะครับผมครับคุยดีไม่ได้เดี๋ยวก็ยาววางครับว่านะดีไม่ดีก็ไปฉันตายครับครับก็ก่อนที่หลวงพ่อจะมาเป็นเจ้าวาดที่นี่หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดที่ไหนมาก่อนนะเป็นรองเจ้าวาดอยู่วัดนิยมญาตาในพื้นที่บางบ่อไหมครับครับอยู่เขตนี้อยู่ในเขตนี้เขตเนี้ยเวลาบวชไปเดี๋ยวไปบวชเนี่ยวัดเขาเรียกวัดเทพราชเขตบ้านโพครับผมครับเขตติดต่อกันอ่ะครับที่เราอยู่อำเภอบางบ่อครับหลวงพ่อครับไอ้ที่เราไปบวชเนี่ยเป็นอำเภอโน้นครับอำเภอบางโพครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยเล่าถึงเรื่องของการแบบที่การแบบเสกเกี่ยวกับเสือหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงอะไรที่หลวงพ่อเกี่ยวกับการเสกหรือว่าปลูกเสกเสือเนี่ยครับหลวงพ่อช่วยเล่าหน่อยว่าเป็นยังไงครับก็ไม่มีอะไรคล้ายๆเสกมนต์ธรรมดานี่แหละครับเสกมนต์แล้วก็เลิกมันก็ครับแล้วคาถาที่หลวงพ่อใช้กำกับเป็นคาถาอะไรครับคาถาทุดงจริงๆก็ใช่เลยอ๋อใช้ตอนที่ท่านไปทุดงนะครับผมทำไมหลวงพ่อถึงได้เลือกเสือเป็นสัญลักษณ์ในการทำวัตถุมงคลครับอันนี้ก็ที่มอบอนี่มันเป็นเสือมอปานไงอ๋อครับพอมาเวลานี่ก็ไปรอรูปใหญ่ไว้ที่วัดปานครับวัดพิตาน่ะรูปใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนะนี่ไอ้เพื่อนนี้มันใหญ่พวกนี้ใหญ่กว่าเพื่อนครับยังทํายังไม่เสร็จจะขึ้นแท่นยังกําลังออกเหล็กออกอะไรอย่างเงี้ยก็รอมา5ครั้งแล้วยังไม่เสร็จครับผมเป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่อรอเท้ารอแขนรอศีรษะ5ครั้งแล้วยังไม่เสร็จครับเป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่อฮะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรทําไมถึงยังไม่เสร็จครับคือมันใหญ่เลยสิมีอ๋อขนาดใหญ่มีอุปสรรคการสร้างใช่ไหมครับตั้งตั้ง5วันโอ้ครับผมขนาดใหญ่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อชาญนะครับพักสักครู่เดียวครับมา5ครั้งแล้วยังไม่เสร็จ